ัญญัติของพระเจ้าแต่พระเยซูอยากจะให้เราให้รู้ซึ้งถึงความหมายอันแท้จริงในบทบัญญัติของพระเจ้า ว่าควบคุมไปถึงไหนอย่างก่อนมันก่อนบทก่อนในข้อ21พระเยซูก็พูดถึงว่าบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอย่าฆ่าคนใช่ไหมครับได้ละค่ะขอบคุณค่ะข้อ21บอกว่าอย่าฆ่าคนอาจารย์ทุกคนก็สอนบอกว่าอย่าฆ่าคนเขาไม่เข้าใจกันว่าการฆ่าคนก็คือเอามีดจิ้มเอาปืนยิงเอาปืนยิงนี่คือการฆ่าคนแต่พระเยซูบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันลึกไปกว่านั้นคือพระเยซูให้ย้อนกลับไปว่าก่อนที่จะคุณจะฆ่าเขาอ่ะก่อนที่คุณจะยิงปืนน่ะคุณคิดยังไงคุณโมโหใช่ไหมโกรธคุณโกรธใช่ไหมคุณไม่คิดคุณไม่พอใจคุณโกรธคุณโมโหคุณถึงจะยิงเขาคุณถึงจะฆ่าเขาเพราะนั้นพระเยซูบอกว่านั่นแหละจุดเริ่มต้นที่คุณจะฆ่าคนนั่นแหละถ้าคุณมีความโกรธคุณโมโหเขานั่นแหละคุณก็ลงมือฆ่าแล้วมีคำพูดเป็นบาปนะเห็นไหมคุณก็ลงมือฆ่าแล้วคุณก็บาปแล้วคมคมด้วยอะไรนะคะพี่คมที่บนถึงใจถึงจิตเพราะนั้นความหมายแท้จริงของการฆ่าคนนั่นมันเห็นไหมมันลึกกว่านั้นมันครอบคลุมกว้างกว่านั้นมันย้อนไปถึงสาเหตุในการที่จะฆ่าสาเหตุในการที่จะยิงเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่คุณโกรธคนเมื่อใดที่คุณไม่พอใจคนจะว่าคนใกล้ตัวหรือว่าคนห่างไกลกันแล้วแต่คุณก็ผิดละเมิดบัญญัติข้อนี้แล้วทำไมพระเยซูถึงพูดกว้างอย่างนั้นเพราะพระเยซูรู้ว่ามนุษย์เราทำไม่ได้หรอกมนุษย์ต้องมีความโกรธอยู่ดีทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้แล้วเราก็ละเมิดอยู่ดีเพราะนั้นมีทางเดียวก็ต้องพึ่งพระเจ้าคุณจะบอกว่าโอ้ยฉันไม่เคยฆ่าคนเพราะฉันไม่ต้องอาศัยผู้ที่จะให้อภัยฉันไม่เคยฆ่าคนแต่จริงๆแล้วคุณเคยโกรธคนไหมล่ะเคยทุกวันนะฆ่าทุกวันนะรู้แล้วทุกวันเลยนะจะโกรธหัวเพราะฉะนั้นต่อมาพระเยซูพูดอันนั้นก็คือข้อที่21ไปเกี่ยวกับความโกรธซึ่งครอบคลุมถึงการฆ่าเพราะบัญญัติของพระเจ้าก็บอกว่าอย่าฆ่าคนใช่ไหมอย่าฆ่าคนอื่นพวกยิวสมัยโน้นบอกว่าฉันไม่ได้ฆ่าเพราะฉันไม่เคยยิงใครแต่ที่แท้จริงแล้วเขาฆ่าผมฆ่ากันทุกสัปดาห์ฮะทุกสัปดาห์โกรธทุกสัปดาห์ฆ่ากันไปฆ่ากันมาคืนนี้ก็ฆ่าไม่ตายสักทีว่าโดนไล่ให้ไปนอนนอกห้องก็สัปดาห์โกรธไงสัปดาห์หนึ่งเจอครั้งหนึ่งครับเป็นอย่างดีนะสัปดาห์ครั้งหนึ่งที่ขนาดสัปดาห์โกรธกันไปโกรธกันมาทุกวันขนาดไหนโอเคนะเราอ่านพร้อมกันนะฮะข้อ21ถึง26ถึงข้อ26ซึ่งเกี่ยวข้องกับความโกรธท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเราบอกว่าผู้
ผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ผู้นั้นต้องถูกตัดสินสารสูงแห่งศาลโทษและผู้ใดจะว่าไอ้บ้าผู้นั้นจะมีโทษถึงอนรกเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงให้ถึงแล้วแล้วได้ถึงได้ว่าพี่น้องมีสาเหตุเพียงก่อนก่อนได้กับข้าพเจ้าจงวางเรื่องบูชาไว้ในหน้าบูชาจะไปถึงที่กับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาเรื่องบูชาท่านจงรอรับความเร็วๆในขณะที่ท่านผู้สามเรียกว่าผู้วางนั้นจะอายัดกันไว้กับเพื่อนสาและเพื่อนสาจะมอบกันไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจำ เราบอกความจริงกันว่าท่านจะออกจากท่านได้ไหมท่านในช่วงนี้นะพระเยซูนักจะขึ้นต้นที่บอกว่าท่านเคยได้ยินคนเขาสอนอย่างนี้ไหมแต่ว่าฉันกล่าวว่าอย่างนี้เห็นไหมท่านเคยได้ยินว่าคนอื่นเขาสอนคุณอย่าฆ่าคนแต่ฉันว่าการฆ่าคนความผิด อย่างนี้ตามไปนี่หลังจากเรื่องความโกรธที่เกี่ยวข้องการฆ่าแล้วอันต่อไปก็คือทัศนคติที่เกี่ยวกับการร่วมประเพณีการร่วมประเพณีเขาจะบอกห้ามร่วมประเพณีประเวณี นี่เรามาดูว่าพระเยซูว่ายังไงเกี่ยวกับบัญญัติข้อนี้ท่านทั้งหลายได้ยินคำเห็นไหมได้ยินคำหมายว่าคนที่สอนท่านเนี่ยจะเป็นครูก็ตามหรือเป็นพาราสีก็ตามจะเป็นใครก็ตามที่สอนท่านว่าอย่าร่วมประเวณีผัวเมียเขาแล้วพระเยซูก็บอกว่าแต่ฝ่ายเรา บอกกับท่านว่าความหมายจริงๆของข้อนี้ก็คือผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเพณีในใจแล้วเห็นไหมแค่มองก็ล่วงแล้วไม่พอมองก็ใจมันคิดใช่ไหมพอมองก็ใจมันคิดแล้วทำให้ตามองก็บาป อย่างนี้ต้องทำหน้าคุยนะปิดตาดีกว่าเห็นไหมแค่มองคนสวยเฉยๆก็คุณล่วงประเพณีแล้วในความหมายของพระเยซูคริสต์เพราะนั้นท่านจะเชื่อใครเพราะนั้นท่านจะเชื่อผู้สร้างพระบัญญัติหรือว่าจะเชื่ออาจารย์คนอื่นที่สอน ใช่ไหมพระคัมภีร์ก็มาจากพระเจ้าเรื่องผู้ที่กำหนดพระคัมภีร์มาเล่าให้ฟังบอกว่าข้อนี้มันหมายความว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้น พระเยซูอยากจะบอกกับเราว่าท่านทำไม่ได้หรอกรู้ว่าท่านมองทุกวันนั่นแหละใจท่านคิดยังไงเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดทางที่เจ้าจะรอดก็คือต้องมาเชื่อผู้ช่วยท่านคือพระเยซูนั่นเอง จริงไหมครับอาจารย์ ทำยากนะอาจารย์นะไม่ให้มองคนสวยๆเป็นไปได้ยังไงคือมองธรรมดามองแล้วก็มีก็บอกเลยบอกมองแต่ไม่ได้มองให้เกิดกำหนัดอะไรคิมคุณทิมต้องมองแบบยายมองไงชื่ออะไรไอ้มองใครใครมา แกมามองใครอ่ะก็ไม่รู้มาแกห้ามมองผมกาลายลามะบอกว่ามองผู้หญิงเห็นแต่โครงกระดูกมองร้ายเกินไปมองความเป็น
านั้นใช่จะมองเป็นจริงแบบพี่น้อยว่าสรุปแล้วจะมองใครก็แล้วแต่ใครถ้ามีความรู้สึกอะไรก็อธิษฐานขอพระเจ้าเอเมนเอเมนถูกต้องให้ระงับใจคนเรามันต้องเดินดินถูกต้องอาแทมันอยู่ในข้อกฎบัญญัติของพระเจ้าด้วยดังนั้นอย่าลืมพึ่งพาพระเจ้าเอเมนเอเมนยึดพระคัมภีร์เป็นหลักแล้วพระเยซูยังสอนต่อไปว่าถ้ามองแล้วมีปัญหาก็ควักตาออกเสียตาวายไม่ต้องไปทำเครียดตาเป็นทำไปทำคิดอยู่อย่างนั้นก็ไม่จอดเลยพยายามมองอย่าให้เกิดปัญหามองได้แต่อย่าให้เกิดปัญหาใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านมองนะถ้าตาของขวางท่านทำตัวหลงผิดไปจงควักออกทิ้งเสียเห็นไหมแม้แต่ข้างเดียวนะก็มีความไม่รู้ว่าข้างเดียวสองข้างถ้ามองแล้วเกิดปัญหาแล้วก็ใจไม่ได้สองข้างถ้ามือข้างขวาอันนี้พระเยซูก็เทียบอันนั้นพูดกับตาอันนี้พูดถึงมือถ้ามือไวก็ให้ตัดทิ้งเสียจริงไหมจริงจริงเลยโอ้ไอ้ทำไมนึกถึงว่าพระเยซูก็ไม่ได้แต่งงานนี่แต่ทำไมพระเยซูถึงสามารถมีความพระเยซูเป็นพระเจ้าครับรู้ที่เกี่ยวกับการพระเยซูเป็นพระเจ้าท่านจะเป็นมนุษย์ 100% ด้วยเป็นพระเจ้า 100% พระเจ้าก็รู้ทุกอย่างที่เกิดมาทุกครั้งพระเจ้าถูกทอดทิ้งด้วยบัญญัติในกฎบัญญัติของพระเจ้าที่พระเจ้าแต่งตั้งให้กับโมเสสออกมาน่ะมันก่อนที่พระเยซูจะเกิดไหนก็ควบคุมถึงข้อ30นะข้อ30ถ้ามือข้างขวาถ้าไม่หลงผิดไปจงตัดทิ้งเสียเต็มไปหมด